ต่อไปนะครับก็จะเป็นการแสดงละครในนะครับเรื่องที่หนาววันนี้เราจัดตอนย่าหลังตามประยุกต์นะครับเราก็จะเรื่องนั้นก็มีอยู่ว่าจริงๆแล้วนะครับเรื่องที่หนาวเนี่ยมีมาตั้งแต่อยุธยานะครับมันเป็นละครถือว่าเป็นละครสำคัญอันหนึ่งในนาฏศิลป์ไทยเรานะครับซึ่งประกอบด้วยละครที่สำคัญนะครับละครในซึ่งทางการมี3เรื่องด้วยกันนะครับอีหนาว1เรื่องรามเกียรติ์1เรื่องอุดรุ่ง1เรื่องอันเนี้ยสำคัญนะครับแต่ในปัจจุบันเราจะไม่ค่อยเห็นและการแสดงอุดรุ่งนะครับไม่ค่อยปรากฏก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่ละครในนะครับเราก็พอพูดถึงละครในแล้วก็จะไม่ต้องถึงอีหนาวบุษบากันนะครับแต่วันนี้เรามาพูดถึงตัวย่านหลังนะครับย่านหลังทำไมต้องไปตามลบยุงและลบยุงเป็นใครนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเท้าความไปตั้งแต่ท้าวประตาลกาลานะครับที่จริงๆแล้วท้าวประตาลกาลาเนี่ยเป็นองค์นะครับมีความห่วงใยย่านหลังนะครับย่านหลังเนี่ยจะไปเมืองดาหาแต่การเดินทางหรือการที่ต้องไปในสมัยก่อนเนี่ยมันกลัวจะหลงกลัวหลานจะหลงนะครับฝ่ายที่เป็นปู่ห่วงหลานนะครับก็กลายร่างนะครับมีก็เรียกอิทธิฤทธิ์นะครับกลายร่างเป็นนกยูงนะครับแล้วก็มาล่อให้กับย่านหลังให้ติดตามไปย่านหลังก็ไม่ทราบหรอกก็ตามมันอยู่ไปจนไปถึงเมืองดาหลานนะครับอันนี้ก็คือกลวิธีที่แฝงไว้ในบทพันธุ์นิพนธ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถ้าเราจะสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นต้นเขาที่หลังจากนั้นจะมีละครอยู่เรื่องที่คล้ายๆเรื่องกันครับมีเรื่องพระรอนครับเราก็จะเห็นว่ามีปู่เจ้ามีตามไผ่นะครับซึ่งพระรอนมันเกิดในชั้นรัตนโกสินทร์รุ่นกลางๆแล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของเกร็ดความรู้นะครับขอเชิญท่านผู้มีเกียรติรับชมซึ่งปัจจุบันกระบวนการละครในดูอะไรบ้างสิ่งแรกคือหนึ่งนักแสดงนะครับใช้ผู้หญิงแสดงล้วนละครในนะครับแสดงล้วนเพราะว่าจริงๆโบราณต้องเล่นอยู่ในพระราชวังนะครับแต่ปัจจุบันนะครับละครในผู้ชายเล่นได้ไหมมีคำถามละครในผู้ชายเล่นได้นะครับเพราะจริงๆแล้วละครในไม่ได้หมายถึงตัวละครอย่างเดียวมันหมายถึงวิธีการแสดงถ้าผู้ชายสามารถที่จะร่ายรำได้งดงามเหมือนกับผู้หญิงก็สามารถรำเป็นละครในแบบผู้ชายได้นะครับดังนั้นคำว่าละครในจริงๆถ้าเกิดใช้ผู้หญิงเล่นนะถูกต้องแต่ถ้าเกิดเล่นในเจ้านายโดยจริงๆก็ใช้ผู้หญิงแหละแต่พอมาเกิดยุคหลังๆด้วยการที่สามลงมารู้สึกว่าจะเป็นละครในที่ใช้ผู้ชายเล่นด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเครื่องแต่งกายที่ค่อนข้างจะงดงามนะครับนักแสดงเครื่องแต่งกายดนตรีที่มีความไพเราะนะครับเพราะเป็นการแสดงที่ต้องสร้างความปราณีตอย่างหนึ่งนะครับเพราะเป็นเครื่องราชูปโภคของมหาสัตว์ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกระบวนการร้องเพลงเครื่องแต่งกายนักแสดงร่ายรำต้องเพียบพร้อมถึงไม่เป็นมาตรการขั้นสูงขอเชิญท่านผู้ชมรับชมละครในเรื่องอีหนาวตอนย่าหลังตามนกยูงครับThank you.
พระพิมพันปากสาบ้า
ด้วยเด่นเทวันบันดาลวันเดียวถึงด่านเมืองดาลันนกยูงเลี้ยวหายกำบังคืนยามกระยานทันฟ้าจริงๆแล้วตัวพี่เลี้ยงติดตามตัวย่าหลันโดยตำแหน่งจะมี4คนนะครับมี4พี่เลี้ยงจะต้องตามนะครับเชิญนักแสดงนะครับในวันนี้นะคะการแสดงของเรานะคะก็ขอจบแล้วก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้มาดูการแสดงของเราและบริษัทซีคอนบางแคมีวัตถุประสงค์และความต้องการที่จะส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมฟื้นฟูพัฒนาและต่อยอดให้ประชาชนทุกคนตลอดจนเยาวชนคนรุ่นหลังได้สัมผัสกับการแสดงต่างที่เป็นของสืบทอดกันมาแต่โบราณจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นี้